ได้ขับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการสนับสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดอนุมัติฉับไวเข้าใจถึงความต้องการร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีเว็บไซต์ thaiscooter.com Room Edition ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาด24จตุจักรกรีนพี่ชาติเคยพามาอินเสิร์ตแล้วครั้งนี้เราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับพ่อค้าขายอะไรนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับให้คุณหน้าคุณตามากเดี๋ยวเราแนะนำตัวกันเลยคนที่ข้ามไปสวัสดีครับพี่แนะนำตัวเลยผมน้าเปาออริจินอลครับเปาออริจินอลใน Facebook นี่คือเปาเปาออริจินอลจิตบิลลี่เดอะคิงครับบิลลี่เดอะคิงปองครับใน Facebook ก็ปองวาโอครับโอรถฝรั่งครับโอรถฝรั่งคราวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถามทีละคนเลยก็คือว่าทุกคนขายอะไรที่ตลาด24เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วแล้วก็ขายอะไรใน Facebook ด้วยคราวนี้ผมอยากรู้ว่าก่อนหน้าที่พวกคุณมาขายอะไรที่เนี่ยก็คือคุณขายอะไรที่ไหนมาก่อนพี่เปาก่อนเลยอันนี้ก่อนที่พี่เปาจะมาขายที่เนี่ยพี่เปาขายไหนมาก่อนประสบการณ์ในการขายของพี่มาเลยเริ่มแรกตั้งแต่สะพานมัขวานสะพานมัขวานนี่คือรุ่นแรกแรกเลยคือไปขายต้องหาตะเกียงไปจุดถ้าใครไม่มีตะเกียงก็ใช้แต่เสาไฟหรือไปเช่าตะเกียงเจ้าพายุแล้วมาขายกันก็คืออย่างนั้นเลยยุคนั้นก็คือขายอะไรรถฮอนด้าญี่ปุ่นอย่างเดียวใช่พอขายได้สักระยะนึงก็ประชุมเอเปกเขาก็ให้ไปขยับขยายไปหาที่ขายกันใหม่ก็ไปอยู่ที่บางกระบือบางกระบือใช่ก็คือพี่เปาก็มาตามมาขายที่บางกระบือตามไปที่บางกระบือพอจบยุคบางกระบือไปที่สามยอดสามยอดยุคสามยอดนี่มันก็คือมันจะมีแยกออกไปอีกลาบเขาใช่ใช่ครับลาบเขาแต่พี่เปาก็เลือกที่จะมาอยู่ที่3ยอดสามยอดใช่แล้วก็มาสามยอดก็คือรัชดาไนท์รัชดาไนท์โซนหนึ่งโซนหนึ่งใช่แล้วก็มาโซน2ใช่จากรัชดาไนท์ก็มาที่นี่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คือในโลกของออนไลน์ด้วยก็มีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยอย่างนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างถามหน่อยว่าคือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตลาดเนี้ยการย้ายบ่อยๆอย่างเงี้ยมันมีผลกับลูกค้ามั้ยมันมีผลกับการขายของพี่มั้ยมีนะถือว่ามีผลคือลูกค้าพอรู้จักสถานที่ตรงที่เคยไปอะไรเงี้ยพอย้ายมาพอจะเข้าที่เนี่ยใช้เวลาเป็นปีใช่พอสักพักนึงก็จะย้ายแล้วใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็จิตก่อนหน้าที่จะมาขายนี่ขายไหนมาก่อนขายตั้งแต่คลองถมนะคลองถมเลยก็คือก่อนมัขวานก่อนมัขวานก่อนเรียกว่าก่อนมัขวานใช่ขายกันอยู่ไม่กี่ร้านใช่ไหมพี่คลองถมมันก็จะมีโซนนอกโซนในใช่แรกนอกแล้วก็โดนย้ายเข้าไปอยู่ข้างในใช่ก็คือยุคก่อนมัขวานก่อนมัขวานครับแล้วก็มามัขวานไปขายพอเวลาขายเสร็จก็จะไปขายที่ลานพระรูปนิดนึงมันถือไปขายมันวางไม่ได้ใช่ถือไปขายแล้วค่อยมาที่มัขวานใช่แล้วก็ต่อมาทุกตลาดที่เขาไปขายกันก็คือตามที่น้องเปาบอกเลยไปเลยเหมือนกันใช่แล้วป๋าไอ้ไหนๆก็ป๋านะป๋าเมื่อก่อนจำได้ว่าโดนหลอกขายของไปเยอะเมื่อก่อนเป็นคนซื้อเป็นคนซื้อเมื่อก่อนเป็นคนซื้อไม่ใช่คนขายซื้อไปเยอะซื้อติดด้วยลูกค้าติดตอนนี้ก็เปลี่ยนผันตัวเองมาเป็นขายเริ่มต้นขายเมื่อไหร่อ่ะขายที่บางกระบือป่ะไม่ใช่ขายที่รัชดาที่แรกรัชดาแรกคือเห็นเพื่อนเขาขายเรามานั่งเสียตังค์ว่ะอยากขายเอาไปหาของมาขายไปหาของมาขายก็คือพูดง่ายๆโดนหลอกไปเยอะเออไม่ได้แปลงบ้านก็เลยหามาขายบ้างขายก็เลยขายไปถึงตรงนี้ขายมั่งไม่ขายบ้างมีงานไม่ขายไม่ขายทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้ขายไม่ได้ขายเพราะมีงานครับผมจริงๆแล้วเริ่มต้นขายเนี่ยก็รัชดาฟากนู้นรัชดาที่แรกครับผมแต่ว่าเริ่มรู้จักรถเนี่ยก็คือมัขวานได้แค่เป็นเด็กตัวเล็กๆที่ไปเดินดูเดินดูอะไรแต่ไม่มีตังค์ซื้อพี่พอเรียนจบอะไรจบเสร็จปุ๊บถึงได้มีปัญญาซื้อเก็บมาขายครับพี่จนพัฒนาขึ้นมาใช่ครับพี่จนขายที่รัชดา1แล้วย้ายมารัชดา2แล้วก็3ยอดเอ้ย3ยอดยังเป็นคนเดินอยู่ใช่เพราะ3ยอดมันก่อนแล้วก็มาจนมาที่นี่ครับพี่ที่จตุจักรกรีนใช่ครับพี่ดีท่าว่าจะมาจบที่อื่นต่อครบอย่างนั้นครับพี่แนะนำหน่อยก็ขายมานานเหมือนกันครับ
ขายมานานเหมือนกันครับก็คือก่อนหน้านี้เลยเริ่มต้นมาเลยเริ่มต้นขายอยู่กับจิตที่คลองถมแล้วตำรวจกวนมากเลยก็เลยคู่แข่งกันเปล่าใช่ครับทำนองนั้นทำนองนั้นครับแต่เราจอยกันเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยเกือบ20ปีนะแล้วคิดยังไงอารมณ์นี้ตอนนี้พอที่เรายืนอยู่ตลาด24ด้วยกันอย่างเงี้ยอารมณ์ตอนที่เราขายของมีความรู้สึกยังไงบ้างก็ยังไงนะครับก็คือหมายว่าตอนนี้เราขาย24ด้วยกันทั้งหมดเลยเนี่ยเราย้ายกันมาคือแค่ว่ามีการมากันหมดอ่ะครับยกกันมาแล้วเนี่ยตอนนี้เรากำลังนั่งกันอยู่ที่ตลาด24ขายอะไรกันอยู่เงี้ยหนึ่งเลยคือตลาดคนลูกค้าตามมาบ้างไหมแล้วเรามีการแบบเหมือนกับเสียลูกค้าไปบ้างไหมแล้วค้าเพิ่มขึ้นบ้างไหมจากทางไหนบ้างก็ส่วนใหญ่อ่ะก็ถ้าย้ายที่เนี่ยมันก็ใช้เวลาตลอดแล้วครับครับผมใช้เวลาแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนไปในสิ่งใหม่ที่ดีกว่าก็โอเคนะ อย่างบรรยากาศที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเงี้ยอย่างมักกะวานก็อารมณ์นึงใช่บางกระบือก็อารมณ์นึงใช่ครับแล้วก็จะมาสิงห์กัทดาอีกอารมณ์นึงอีกอารมณ์นึงเลยก็คือแบบโอ้โหตลกอบอวนใช่ครับแล้วก็มาที่นี่ก็ดีหน่อยที่นี่ดีหน่อยแต่ที่ต่อไปอาจจะดีกว่านี้นี่นะครับเราคุยกับพ่อค้าในตลาด24กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาหมอโดมกันเพื่อพูดถึงงานมอเตอร์เทคโชว์แล้วเราจะดูเรื่องราวของรถนิยมเขาว่าจะมีอะไรพิเศษในงานมอเตอร์เทคโชว์บ้างเดี๋ยวเราไปฟังหมอโดมกันดีกว่าครับถ้าพูดถึงงานมอเตอร์เทคโชว์นะครับสำหรับครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นความประทับใจหนึ่งของผมที่ได้เห็นเรื่องราวดีๆได้เห็นงานที่เขาเรียกว่านิทรรศการที่เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับรถจริงๆนะครับสำหรับรถญี่ปุ่นเดิมๆเป็นรุ่นที่น่าอนุรักษ์ซึ่งบางคันก็ไม่ได้มีให้เห็นในท้องถนนทั่วไปนะครับหลังจากที่เราได้ไปร่วมงานครั้งแรกมาได้ไปถ่ายทำรายการมาก็รู้สึกว่าวันหนึ่งมันต้องมีครั้งที่สองเกิดขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งเราก็คิดว่าถ้ามีครั้งที่สองอีกเราก็จะไปร่วมงานอีกเราอยากเห็นบรรยากาศของการรวมรถมากมายหลายรุ่นหลากสายพันธุ์ที่ไปรวมตัวกันที่งานมอเตอร์คลาสสิกโชว์นะครับแล้วก็อยากจะบอกคณะผู้จัดงานนะครับตั้งแต่เห็นมาเริ่มต้นรู้จักกันมาเนี่ยต้องบอกว่าเขาเหนื่อยมากนะครับในการทำงานแบบนี้แล้วก็ในการรวบรวมรถต่างๆให้มาอยู่ในที่เดียวกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ Amazing นะครับสำหรับผู้จัดงานซึ่งความตั้งใจของเขาอยากให้ความรู้ให้สาระให้อะไรต่างๆเกี่ยวกับงานจัดงานซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนใครซึ่งในประเทศไทยผมก็กล้าพูดนะผมเพิ่งเจองานนี้งานแรกที่เป็นลักษณะแบบนี้โดยที่มีความชัดเจนในเรื่องของเนื้องานในเรื่องของการจัดแสดงรถการแบ่งประเภทการแบ่งหมวดหมู่ของรถเรียกได้ว่าถ้าคุณเข้าไปในงานคุณจะได้เห็นบรรยากาศของรถต่างๆที่ถูกจัดหมวดหมู่ไว้ให้เราได้เสพความรู้ต่างๆดุจดั่งนิทรรศการในการเรียนรู้ยังไงก็ตามครับพบกันสำหรับงานมอเตอร์คลาสสิกโชว์ครั้งที่2และหวังว่าคนที่ดูอยู่นะครับคงไม่พลาดเหมือนกับผมนะครับสำหรับงานมอเตอร์คลาสสิกโชว์ที่2นะครับพวกเรารถนิยมคงต้องทำอะไรบางอย่างในงานครั้งนี้เพื่อให้ทั้งคณะผู้จัดงานหรือว่าอะไรต่างๆได้มีการมาเรียนเชิญของพวกเรานะครับให้เป็นหนึ่งในทีมงานที่ไปร่วมงานในครั้งนี้สำหรับรถนิยมจะทำอะไรหรอก็คงต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอาจจะมีการนำรถหรือว่าอะไรบางอย่างที่เราทำในรายการแต่วันนี้เราจะยกสตูไปทำกันที่นู่นนะครับทำกันที่งานเอาให้เห็นกันเลยว่าวิธีการทำงานของเราการทำในมุมการดัดแปลงสร้างสรรค์หรือว่าอะไรต่างๆมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวได้เจอกันในงานแน่นอนรับรองเป็นเซอร์ไพรส์ดีๆเกี่ยวกับมอเตอร์คลาสสิกโชว์ที่2สำหรับพวกเรารถนิยมสิ่งที่คิดไว้นะครับจะมีอะไรเหรอทุกวันเราทำรถคร่าวๆนะก็จะมีมากมายหลายรูปแบบแต่ที่คิดว่าที่จะทำเสร็จภายในงานคงเป็นงานบอดี้นะครับซึ่งเราดูแล้วน่าจะมีการพ่นหรือว่าเขาเรียกว่า
สร้างสรรค์ศิลปะบนตัวรถอะไรบางอย่างที่ให้ได้ชมกันสวยๆงามๆแต่รับรองว่าเห็นแล้วเนี่ยต้องร้องอ๋ออ่ะเอ้ยเคยเห็นในทีวีเป็นยังไงวันนี้ไปทำให้ดูในงานมอเตอร์คาร์ซีโชว์มันจะออกมาเฟี้ยวสุดติ่งกระดิ่งแมวแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันได้ครับสำหรับงานมอเตอร์คลาสสิกโชว์ครั้งที่2ครับในวันที่7มีนาคม2558วันดีๆอีก1วันสำหรับชาวคลาสสิกทั้งหลายนะครับไม่ควรพลาดนะครับสำหรับงานมอเตอร์คลาสสิกโชว์ครั้งที่2ก็ต้องบอกไว้บอกฝากบอกประชาสัมพันธ์สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับถ้าคุณไปไม่ได้ไปงานในครั้งเนี้ยเดี๋ยวคุณจะคุยคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องนะผมแนะนำนะครับอย่าลืมอย่าพลาดกันสำหรับงานมอเตอร์คลาสสิกโชว์ครับแค่เรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปความสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเรา